สวัสดีทุกคนสวัสดีผู้ชมที่บ้านทุกท่านวันนี้สวัสดีพบกับแฮปปี้บล็อกนะครับและเจ้าตัวแสบที่อยู่ในมือผมนั้นก็คือเจ้าแฮปปี้นะครับเป็นที่มาของช่องของพวกเรานะครับแฮปปี้บล็อกนั่นเองแฮปปี้ say hi to everybody happy oh my god oh happy อ่ะโอเควันนี้ EP แรกของพวกเรานะครับจะมาอยู่กันที่ว่าข้อที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อสุนัขพันคอร์กี้นะครับซื้อมาทำไมเนี่ยฮะเราเนี่ยโอเคไหม นั่นไงนี่แหละครับนี่เป็นหนึ่งในนั้นที่เราจะต้องรู้นะครับเช็ดปากแป๊บมีเรื่องเล่ากันว่าเจ้าคอร์กี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเทพเจ้าคอร์กี้นะครับโดยที่เรื่องเล่าเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเด็กเนี่ยเข้าไปตามหาลูกวัวที่หลุดออกจากบ้านนะครับเข้าไปในป่าลึกแล้วก็ไปเจอกับลูกสุนัขซึ่งเด็กๆก็เข้าใจว่าเป็นลูกสุนัขจิ้งจอกก็เลยเอากลับมาที่บ้านให้พ่อแม่เลี้ยงนะครับแต่ว่าพอพ่อแม่ได้เห็นก็เข้าใจว่าเนี่ยไม่ใช่ลูกสุนัขจิ้งจอกละแต่ว่าเป็นลูกสุนัขคอร์กี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเป็นสุนัขของเอลฟ์นะครับทีนี้ที่บ้านก็เลยเลี้ยงกันไว้นะครับแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยเจ้าคอร์กี้ก็ช่วยที่บ้านทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงฉลาดแล้วก็แสนรู้ด้วยนะเป็นที่รักของทุกคนในบ้านนะครับเอาละครับมากันที่ข้อแรกนะครับมาทำความรู้จักกับสุนัขพันคอร์กี้ของเราก่อนนะครับโดยที่ชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคือเวลส์คอร์กี้นะครับโดยที่รากภาษาเนี่ยก็คือมาจากภาษาเวลส์คอเนี่ยหมายถึงแคระนะฮะส่วนกี้เนี่ยคือหมายถึงสุนัขเนี่ยพอมารวมกันเป็นอะไรเป็นแค่สุนัขบ้าเลยไม่ใช่แค่ขนมโคกหรือปะโถเลยนะถิ่นที่มาเขาเนี่ยมาจากประเทศอังกฤษถ้าคุณสังเกตเนี่ยในสื่อหลายที่เนี่ยสังเกตว่าพระราชินีควีนอลิซาเบธเนี่ยคือจะจูงสุนัขพันคอร์กี้เป็นสุนัขทรงเลี้ยงของเขานะครับถ้าเทียบกับสุนัขบ้านเราก็จะเป็นพันธุ์อื่นๆคุณก็ไปคิดตัวเองนี่เป็นสีแบบทองเงินทองแดงนะคุณก็ไปเทียบดูนะแต่ว่าอันนี้ต้องตัดออกแล้วบอกเลยนะก็คือสุนัขพันคอร์กี้เนี่ยก็เป็นสุนัขที่มีต้นกำเนิดตั้งแต่ประเทศอังกฤษนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้ดั้งเดิมเลยนะเขาก็คือว่าจะใช้ในการที่จะคุมฝูงวัวหรือว่าฝูงแกะหรือว่าม้าแคระนะครับข้อดีของไอ้ตัวเจ้าคอร์กี้นี่คือน้องๆในเตี้ยเวลาที่แบบไปไล่ไปต้อนวัวต้อนแกะต้อนม้าพวกเนี้ยเวลาโดนเตะมันจะเตะวืดเตะสูงเตะไม่โดนอันนี้ข้อดีมันฟังดูขำมือคนจริงๆนะคุณนะแล้วก็สายพันธุ์ของคอร์กี้เนี่ยก็จะมี2สายพันธุ์ก็คือเป็นพอมโบรกเวลส์คอร์กี้แล้วก็ตัวคาร์ดิแกนเวลส์คอร์กี้นะครับเทียบกันก็คือตัวพอมโบรกเนี่ยสังเกตนะคือจะตัวเล็กกว่าหูมันจะตั้งจะแหลมกว่าส่วนตัวที่เป็นคาร์ดิแกนเนี่ยก็จะโครงใหญ่ค่อนข้างแบบแน่นกว่าหูก็จะกลมกว่าอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบนะส่วนตัวไม่คิดว่าทั้ง2พันธุ์นี้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของคาแรคเตอริสติกหรือว่านิสัยใจคอเท่าไหร่ก็เลือกเลยว่าจะชอบแนวแบบน่ารักตัวเล็กหรือจะใหญ่ๆดูหล่อฝั่งยุโรปจริงๆอะไรอย่างนี้นะอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงคือว่าปัจจุบันเนี่ยไทยเนี่ยก็จะมีสัก 3-4 แหล่งที่มาของเจ้าคอร์กี้เนี่ยซึ่งแต่ละแหล่งก็จะมีลักษณะหน้าตาที่มันจะแตกต่างกันออกไปก็แล้วแต่ความชอบเนี่ยส่วนตัวก็คือเจ้าแฮปปี้เนี่ยก็จะได้ฝั่งยุโรปมานะจะเป็นพวกฝั่งรัสเซียพวกนี้ก็จะดูแบบหล่อๆดูโครงชัดๆแต่ถ้าเกิดจะเป็นฝั่งพวกเวียดนามฝั่งเกาหลีอะไรพวกนี้ก็จะแบบดูน่ารักปุ้งปุ้ยนิดนึงอันนี้ก็ลองไปตัดสินใจดูตามความชอบของแต่ละคนนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอร์กี้นี่ต้องตัดหางหรือเปล่านะครับต้องย้อนอดีตไปอีกสักนิดนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยที่อังกฤษก็คือใช้เจ้าคอร์กี้เนี่ยในการช่วยทำงานที่บอกว่าเอาไปพวกต้านต้อนแกะต้อนอะไรพวกนี้ทีเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลเขามีการเก็บภาษีในการเลี้ยงสุนัขก็คืออัตราที่ต้องจ่ายเนี่ยขึ้นอยู่กับความยาวของหางนั่นหมายว่าถ้าหางยาวก็ต้องจ่ายเยอะทีนี้คนก็รู้มากก็เลยตัดหางซะทีนี้ด้วยความที่ตัดหางแล้วก็จะว่าผิดก็ผิดแต่มันก็คงจะมีช่องทางในการที่จะเลี้ยงเนี่ยทำให้การตัดหางคอร์กี้เนี่ยเป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยอดีตนะทำให้เราค่อนข้างที่จะคุ้นภาพกับคอร์กี้ที่ไม่มีหางแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็มีการเปิดรับมากขึ้นสำหรับคอร์กี้ที่ไม่ตัดหางส่วนตัวเนี่ยก็คือชอบทั้งคู่เลยนะอย่างแฮปปี้เนี่ยคือเหมือนตัดหางไว้ก่อนเป็นแบบพรีมิยมแต่ว่าสมมุติถ้าเลือกได้เนี่ยถ้ามีตัวเนี่ยก็อยากจะให้แบบว่ามีหางหางเนี่ยแบบว่าโค้งเป็นคู่เลยนะสวยมากถ้าคนเคยเห็นเนี่ยลองไปดูกันนะก็แล้วแต่ความชอบเลยครับว่าจะมีหางหรือไม่มีหางนะครับแล้วต่อไปพูดถึงเรื่องราคานะครับราคาเนี่ยจริงๆมีเริ่มตั้งแต่แบบว่าหลักหมื่นแบบหมื่นต้นๆเลย
20,000เองก็เคยเห็นแต่ว่าตัวนั้นก็จะไปแบบว่าผสมกันมาไม่มีใบเพชรอะไรเงี้ยซึ่งผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าให้ซื้อที่เป็นพันธุ์แท้นะครับพร้อมกับใบเพชรดีกรีคือเป็นใบรับรองสายพันธุ์ของเจ้าคอร์กี้ของเราเนี่ยเพราะว่าคือคอร์กี้เนี่ยต้องยอมรับว่าพื้นฐานเองเนี่ยช่วงข้อสะโพกหลังเขาเนี่ยจะเป็นจุดที่กังวลเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สมควรที่จะไปให้น้องเนี่ยไปผสมข้ามสายพันธุ์ยิ่งจะเพิ่มโอกาสที่จะให้มีปัญหานั้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อสายพันธุ์จริงที่ถูกต้อง 100% เนี่ยก็จะทำให้ค่อนข้างสบายใจว่าอย่างน้อยในช่วงแรกที่รับมาเนี่ยน้องก็จะไม่มีโรคนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยว่าสุดท้ายแล้วน้องจะเป็นโรคข้อสะโพกด้วยหรือเปล่านะครับโดยที่ราคาที่ในไทยปัจจุบันนะครับตอนนี้ที่เราอัดอยู่ก็คือช่วงประมาณกลางปี2021เนี่ยราคากลางที่เห็นอยู่นะสำหรับสุนัขพันธุ์คอร์กี้ที่มีใบเพชรรองรับนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 40,000 บาทขึ้นไปซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละฟาร์มแต่ละเจ้าที่เพาะเจ้าคอร์กี้ซึ่งหลายๆเจ้าเห็นแบบโหน่ารักมากก็ 6-70,000 อัพนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูตามความเหมาะสมกับสภาพการเงินของคุณด้วยนะครับณปัจจุบันโดยที่แนะนำอีกทีนะครับก็คือให้เป็นพันธุ์แท้เท่านั้นนะครับเอาไปกันที่ข้อต่อไปก็คือการเลี้ยงดูเจ้าคอร์กี้นะครับจะพูดถึงคอร์กี้เนี่ยคอร์กี้พื้นฐานลักษณะนิสัยเนี่ยเป็นหมาที่ค่อนข้างมีพลังงานเยอะค่อนข้างซนก็ไม่ได้ดุร้ายถึงขั้นแบบกัดดะกัดเละเทะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ถึงว่าจะกัดเยอะแยะอะไรมากมายของที่บ้านปัจจุบันก็ยังอยู่ดีนะครับอาจจะมีช่วงที่แบบแรกๆที่อาจจะมีลักษณะของการคันเคี้ยวหรือเปล่านะที่เราเข้าใจกันนะก็จะแบบมีการแทะบ้างอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันก็คือหลังจากที่ค่อยๆสอนไปก็คือตอนนี้ไม่แทะแล้วนะครับของที่บ้านก็คืออยู่ดีครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอร์กี้เป็นหมาที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับส่วนเรื่องของการที่เจ้าแฮปปี้หรือเจ้าคอร์กี้ของเราเนี่ยมีพลังงานเยอะเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องพาไปเดินเล่นพาไปออกกำลังกายเล่นกับน้องบ้างจะไม่ใช่หมาประเภทที่แบบนอนได้ทั้งวันอะไรเงี้ยก็ต้องไปเอาพลังงานเขาออกด้วยนิดหนึ่งแต่ว่าบางตัวก็อาจจะขี้ร้อนนะครับอาจจะออกไปข้างนอกได้สักแป๊บหนึ่งพาไปเดินแป๊บหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเริ่มดื้อที่จะไม่เดินต่อแล้วอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละตัวนะครับเพราะว่าคอร์กี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ขนยาวอะไรมากมายแต่ว่าคอร์กี้ในพื้นฐานคือเขาเป็นขน2ชั้นอะไรเนี่ยเรื่องของความร้อนในตัวเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับระดับไปนะครับสถานที่เลี้ยงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบ้านเลยนะครับซึ่งจะเลี้ยงในบริเวณบ้านก็ได้หรือจะมีห้องให้น้องก็ได้จะเปิดแอร์ไม่เปิดแอร์ก็ได้นี่ขึ้นอยู่กับความสะดวกเลยแต่ก็คือส่วนตัวของเจ้าแฮปปี้เนี่ยคือถ้ามีแอร์ให้ก็คือชอบมากนอนหลับสบายหงายท้องท่าซิกเนเจอร์ของคอร์กี้นี่คือมาตลอดทุกวันแต่ถ้าเกิดวันไหนเกิดไม่เปิดแอร์ให้ก็รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับมันกระสับกระส่ายเดินไปเดินมานอนลิ้นห้อยอะไรเงี้ยครับก็คือพื้นฐานเจ้าคอร์กี้คือชอบความเย็นสบายมาคุยกันเรื่องของนิสัยใจคอของเจ้าคอร์กี้นะครับหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วแบบว่ามุ้ยแบบโอ้ยน่ารักหน้าตาแบบว่องแววขาสั้นตัวเตี้ยนะแบบเห็นแล้วจะขย้ำมันต้องแบบนิสัยต้องน่ารักเข้ากับเราแน่เลยอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังนะครับว่าจริงๆนิสัยของเจ้าคอร์กี้คือไม่ได้จะแบ๊วน่ารักตามรูปประพันธ์สันฐานของคอร์กี้นะครับคือจริงๆแล้วคือพลังงานเยอะแล้วก็มีความแสบความดื้อนะครับอยู่พอสมควรนะเจอใครก็เห่าก็ค่อนข้างเสียงดังอยู่พอสมควรนะครับไม่ใช่แบบจะมางุ้ย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 เหมือนแบบป้อมเหมือนชิวาว่าอะไรขนาดนั้นในส่วนตัวที่ผมเข้าใจนะก็อันนี้ก็คือให้ลองดูว่านิสัยใจคอของเจ้าคอร์กี้เนี่ยจะเข้ากับผู้เลี้ยงด้วยหรือเปล่านะครับผมช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับท่านที่กำลังหาซื้อสุนัขคอร์กี้อยู่นะครับก็ลองเลือกดีๆจริงๆตอนนี้ก็มีกรุ๊ปให้เข้าไปดูนะครับก็จะมีคนที่ไปตามซื้อรวมไปถึงคนที่มาโพสต์ขายด้วยก็อยากให้เลือกเช็คเครดิตของแต่ละเจ้าดีๆนะครับโดยที่ผมเน้นย้ำว่าก็ให้ดูน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ดูเช็คพ่อเช็คแม่เช็คสายเลือดของเขาดีๆแล้วก็เน้นย้ำว่าให้เป็นพันธุ์แท้
100% เท่านั้นนะครับก็เบสตามงบประมาณที่แต่ละท่านมีเป็นหลักกันนะครับดูให้เหมาะสมกับสไตล์การเลี้ยงแล้วก็สถานที่อยู่ละกันคือถ้าอย่างผมนะผมเป็นผู้ชายก็อยากได้แบบเด็กชายให้มันดูแสบๆหน่อยไงมาแสบไหมส่วนถ้าแบบบางคนเป็นผู้หญิงอาจจะแบบให้ดูน่ารักหน่อยก็แบบเป็นลูกหมาตัวเมียใช่ไหมแบบเป็นผู้หญิงเดินสวยๆไปตามสวนสาธารณะพวกด็อกพาร์คไปเมก้าบางนาแต่ว่าหมาตัวเองไปไล่ขึ้นค่อมโยกเอวใส่หมาตัวอื่นมันก็จะดูแบบไม่งามใช่ป่ะก็แบบดูตามสไตล์แล้วกันนะฮะส่วนถ้าจะให้แสบก็แนะนำแบบเจ้าแฮปปี้นี่เลยแสบแน่นอนอันนี้รับประกันคอนเฟิร์มนะครับโอเคปิด EP แรกกันเถอะและนั่นคือทั้งหมดของ Happy Rock EP 1 นะครับสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนจะซื้อสุนัขคอร์กี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้พบกับ EP ถัดไปเร็วๆนี้EP หน้าเจ้าแฮปปี้คงโตวันนี้เยอะแหละตอนนี้ก็4เดือนครึ่งน้ำหนักประมาณ9โลแล้วเนาะเดี๋ยว EP นี้มาดูกันว่าจะแซ่บขึ้นขนาดไหนนะวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย